ันนี้ปกป้องชานันดีใจมากเลยที่พิธีกรที่จากไปยาวนานได้กลับมาอีกแล้วนะคะก็คือคุณปองขวัญ นะคะอาจารย์ปองขวัญสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยเฟกเฟกออกทีวีพูดเรื่องอะไรวันนี้เธอนึกว่าจะเกริ่นให้ไม่เกริ่นเลยไม่เกริ่นจะมาทีพูดเลยก็เนื่องจากนะคะเรื่องนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นว่าเราจะคิดเรื่องพูดเรื่องนี้กันเพราะว่าวันหนึ่งเมื่อวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยเป็นวันที่ประชุมร่วมรัฐสภานะคะเลือกนายกรัฐมนตรีทีนี้เนี่ยก็มีส.ส.ท่านหนึ่งที่เปรียบเทียบพลเอกประยุทธ์นะคะว่าใกล้เคียงกับประธานาธิบดีแฟรงคลินดีรูสเวลต์หรอค่ะซึ่งโปลิโอเหมือนกันหรอหรือยังไม่ตลก ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกานะคะปี1933ถึง1945เดี๋ยวอ่านโค้ดให้ฟังว่าส.ส.ท่านนี้เนี่ยพูดอะไรบ้างนะคะเกี่ยวกับพลเอกประยุทธ์และรูสเวลต์นะคะโพสต์นะคะในประเทศมหาอำนาจเช่นสหรัฐอเมริกาประธานาธิบดีแฟรงคลินดีรูสเวลต์สมัยแรกที่ท่านลงสมัครประธานาธิบดีในตอนนั้นอเมริกาประสบวิกฤตเศรษฐกิจประชาชนลงคะแนนให้เป็นประธานาธิบดีสมัยที่2ก็ชนะอีกเป็นประธานาธิบดีเพราะว่าเป็นสมัยแรกแล้วดีคนเลือกอีกก็มาเป็นมาทั้งหมด4สมัยเช่นเดียวกับท่านประยุทธ์จันทร์โอชานะคะสมัยแรกเมื่อ5ปีที่แล้วประเทศไทยประสบปัญหาวิกฤตความแตกแยกขั้นรุนแรงไม่มีทางออกมีแต่ทะเลาะกันด่าทอกันทำลายทรัพย์สินมีคนบาดเจ็บมีคนตายพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเข้ามารักษาความสงบเรียบร้อยให้คนไทยดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหลังจากที่ท่านประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั่วไปท่านก็กำลังจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปแต่ว่าก็คือรูสเวลต์นี่ก็คือเป็นแฟรงเกนเนาะไม่ใช่ไม่ใช่ทีโอดอร์รูสเวลต์นะคะซึ่งจริงๆ2คนนี้เนี่ยเป็นญาติกันคือต้องเข้าใจว่าในสมัยหนึ่งของอเมริกาเนี่ยตระกูลนักการเมืองก็คืออยู่ในไม่กี่ตระกูลเหมือนกันนะคะแล้วแต่ทีโอดอร์รูสเวลต์เนี่ยอยู่พรรครีพับลิกันส่วนแฟรงคลินดีรูสเวลต์ตั้งแต่เริ่มต้นอาชีพการเป็นนักการเมืองของเขาก็อยู่พรรคสังกัดพรรคเดโมแครตมาโดยตลอดแต่ว่าการเปรียบเทียบกันเนี่ยเราไม่ใช่เรากำลังคิดว่ามันคนละบริบทกันปะวะอันนั้นน่ะคือรู้สึกแล้วคนที่เป็นรอบเนี้ยรอบนะครับพอดีคนที่32เนี่ยมันเป็นในบริบทของสงครามโลกครั้งที่2ไงคือมันมีภาวะบางอย่างที่ผู้นำจะต้องมีลักษณะแบบนี้แล้วก็การยึดครองเวลาระยะเวลายาวนานเนี่ยมันมีบริบทสังคมกระแสของโลกเนี่ยที่มันแบบบีบบังคับอยู่แต่ว่าเมื่อเปรียบเทียบกับอยู่มันคนละเรื่องกันน่ะมันไม่ได้มันเป็นความพยายามเปรียบเทียบที่อาจจะต้องการสร้างความชอบธรรมหรืออะไรบางอย่างเพียงแค่ไปเอาบุคคลสักบุคคลนึงมาจับคู่กันมาเปรียบเทียบกันอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆอ่ะมันปกตินะที่คนจะแบบพยายามเปรียบเทียบสิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้นะคะคืองานวิจัยทางด้านจิตวิทยาก็บอกว่าคนเรามักจะเปรียบเทียบกันโดยตลอดอยู่แล้วเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะเก็บข้อมูลและทำความเข้าใจต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือว่าคนคนนั้นได้อย่างดีบางทีเราทำความเข้าใจคนคนนึงผ่านการเปรียบเทียบว่าเขาเหมือนคนไหนแต่ประเด็นก็คือว่าดังนั้นเนี่ยในเมื่อมันมีการเปรียบเทียบรูสเวลต์กับประยุทธ์ขึ้นมาหมายเหตุประเภทไทยเราก็ควรจะต้องมาดูแฟกต์เช็คไหมว่าสองคนนี้มันมีคุณสมบัติที่สามารถจะเทียบเคียงกันได้จริงหรือเปล่าเออนะคะอ่ะลองดูเส้นทางสู่อำนาจนะคะของประธานาธิบดีแฟรงคลินดีรูสเวลต์หรือว่าชื่อย่อที่คนทั่วไปเรียกกันก็คือ FDR นะคะจะได้รู้ว่าเป็นรูสเวลต์คนที่32แล้วไม่ใช่รูสเวลต์คนที่26นะคะ FDR เนี่ยจบการศึกษาเป็นนักกฎหมายนะคะไม่ได้เป็นทหารนะคะแล้วก็ทำอาชีพนักกฎหมายมาสักพักนึงก็รู้สึกสนใจอยากจะเข้าสู่สนามการเมืองนะคะก็เริ่มจากการไป เล่นการเมืองในสนามรัฐก่อนนะจนสุดท้ายเนี่ยก็ได้เป็นผู้ว่าการรัฐนะคะแต่ว่าเขาก็อยู่ในพรรคเดโมแครตมาโดยตลอดนะแล้วก็มีการไปช่วยเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงไม่ใช่มันไม่ได้เป็นกระทรวงนะแต่ว่ามันดูพวกนาวิกโยธินทหารเรือนะคะซึ่งเป็นกรมหนึ่งที่อยู่ภายใต้กระทรวงกลาโหมอะไรเงี้ยก็คือมีประสบการณ์ในฐานะการดูแลทหารมาก่อนแต่ไม่ได้เป็นทหารนะคะก็คือเป็นนักการเมืองแต่ก็อย่าลืมว่าในสังคมอเมริกาเนี่ยมันมีความคิดที่ว่าทหารต้องอยู่ภายใต้พลเรือนนะคะก็คือพลเรือนเป็นผู้ที่จะปกครองทหารเราก็จะไม่บอกว่าบริบทตรงนี้มันเหมือนกับไทยตรงไหนเพราะเราคิดว่าคนที่ดูเราเนี่ยน่าจะเข้าใจอยู่แล้ว
ทีนี้พอถึงได้เป็นผู้ว่าการรัฐหรืออะไรเงี้ยนะคะเขาก็มีประสบการณ์มากพอที่จะสามารถบริหารงานในระดับประเทศได้ในปี1933นะคะเขาก็เลยลงเป็นตัวแทนนะคะ1932นะคะเป็นตัวแทนเดโมแครตแล้วก็ได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีชนะ33ในปี1932แต่33เนี่ยสาบานตนเขารับตำแหน่งนะคะ เลือกตั้งเนี่ยถือว่าท่วมท้นมากชนะเกือบทุกรัฐยกเว้นแค่6รัฐด้วยกันซึ่งเป็นรัฐที่มีความเป็นคอนเซอร์เวทีฟสูงมากพวกเวอร์มอนต์นิวแฮมป์เชียร์เมนคอนเนคทิคัตเพนซิลเวเนียแมริแลนด์นี่คือไม่ชนะนอกนั้นชนะหมดเลยแล้วสาเหตุที่เขาชนะเนี่ยนะคะก็เป็นเพราะว่าเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาตอนนั้นซบเซาลงมากนะคะแล้วประธานาธิบดีในขณะนั้นเป็นประธานาธิบดีจากพรรครีพับลิกันซึ่งเชื่อว่าการแก้ไขปัญหาเนี่ยก็ควรไม่ควรจะไปบิดเบือนตลาดต้องอยู่ในหลักสังเสรีนิยมวิธีการอย่างมากที่เขาช่วยก็คือให้เงินกู้กับธนาคารเพื่อให้ธนาคารเอาไปปล่อยกู้ต่อแล้วก็หวังว่าพอมีการสร้างโรงงานมีอะไรอย่างเงี้ยเศรษฐกิจมันจะดีขึ้นมาเองซึ่งมันก็จะไม่เหมือนกับประยุทธ์เลยประยุทธ์ทำอะไรบ้างนึกออกไหมเนี่ยคือรัฐประหารมา5ปีแรกของเขาใช่ไหมค่ะมันคือที่มาที่ไปมันก็ไม่ใช่แล้วป่าวะการเปรียบเทียบอะไรแบบนี้มันไปทำลายความซับซ้อนซึ่งเรื่องของรูปแบบทางการเมืองแล้วก็การปกครองมันเป็นความซับซ้อนมากที่เราจะไม่มาเอาตัวบุคคลมาเปรียบเทียบกันน่ะซึ่งเราพูดถึงเรื่องเอาตัวบุคคลเปรียบเทียบกันแล้วมันเท่ากับว่าเราไม่ได้มีสำนึกของประชาธิปไตยระดับนึงเท่าไหร่นะแต่เราคิดว่ามันเหมือนแบบพวกฮีโร่อิสต์เติมที่แบบมาคนนี้กับคนนี้มาเปรียบเทียบกันจับคู่กันแล้วก็มันเป็นเรื่องของการสร้างสัญลักษณ์มากๆที่มันไม่ใช่ละครเพราะว่าคนนี้เป็นตัวร้ายคนนี้เป็นตัวดีมาเปรียบเทียบกันกับหนังเรื่องนั้นเรื่องนี้ด้วยมันแบบคนที่ชอบเราสำหรับเรานะสำหรับคนที่ชอบเอาแบบมาเปรียบเทียบกันคนนี้เนี่ยมันเหมือนไม่ต่างอะไรกับพวกนิทานอีสปแบบอีสปปากกรณามอะไรอย่างนั้นหรอกมาเปรียบเทียบกันยังไม่ได้อ่านไงการแนะนำให้อ่านเร็วนี้ซึ่งเราก็จะเห็นได้ว่ามันมีความพยายามในการจับคู่บุคคลนั้นบุคคลนี้มากมายเต็มไปหมดเลยอย่างเช่นติ่งฟ้ารักพ่อไปเปรียบเทียบกับเลดการ์ดอย่างเงี้ยหรือไม่ก็เอาธนาธรไปเปรียบเทียบกับอามิชิมะยูกิโออย่างเงี้ยซึ่งมันคนละเรื่องกันนะเพราะว่ามีการบอกว่าธนาธรเป็นซ้ายแต่ว่ามิชิมะยูกิโอเนี่ยเขาเป็นขวาจัดแล้วก็เป็นการพูดที่ผิดฝาผิดตัวมากๆเลยอะครับแล้วก็เราคิดว่ายังไงอะมันมีความผิดทางตรรกะมากๆอะเหมือนคือเห็นด้วยนะกับที่ปกป้องพูดนะคะก็คือการเปรียบเทียบคนเนี่ยมันลดทอนรายละเอียดหลายๆอย่างไปนั่นแหละแต่ว่าถามว่ามันเป็นเรื่องปกติไหมที่คนทำมันเป็นแต่ว่ามันก็เป็นโอกาสที่ทำให้เราสามารถที่จะ explore หรือว่าค้นคว้าเกี่ยวกับคนนั้นๆนะว่าเขามีบริบทอะไรอะไรเป็นแรงจูงใจให้เขาจัดตัดสินใจทำอะไรอย่างนึงเราว่าการที่จะลดทอนหมายถึงว่าการทำความการข้อดีของการมีคนนำสองคนมาเปรียบเทียบกันน่ะมันทำให้เรายิ่งทำความให้ความสนใจกับคนนั้นๆหาข้อมูลแล้วก็เข้าใจว่าเขาเหมือนหรือต่างกันยังไงมากกว่าก็ใช่ซึ่งมันก็ทำให้เห็นความแตกต่างด้วยขนาดเดียวกันมันก็ง่ายที่จะทำความเข้าใจใช่ไหมค่ะได้งั้นเดี๋ยวให้พักสักนิดนึงไหมเดี๋ยวกลับมาคุยกันว่าความแตกต่างระหว่างสองคนนี้เป็นยังไงบ้างครับยังอยู่กับปกป้องและปองขวัญ นะครับในประเด็นเดิมก็คือประยุทธ์จันทร์โอชากับรูสเวลล์นะครับซึ่งคุณปรินาใช่ไหมเป็นคนพูดจากทีแรกไม่ได้พูดชื่อนะไม่อยากพูดชื่อว่าแม่ใครเป็นคนพูดแต่ก็คนที่พูดก็คือคุณปรินาใช่ไหมนอกจากว่าจะมีคำอีช่อที่บ้านเขาใช้กันแล้วเนี่ยยังมีการเปรียบเทียบที่พูดถึงการเปรียบเทียบระหว่างบุคคลเนี่ยมันเป็นการเลือกอัตลักษณ์เลือกตัวตนบุคคลบางอย่างเนี่ยสองสิ่งเนี่ยคิดว่าเขามันใกล้เคียงกันซึ่งมันก็มีการตัดทอนและมีการเลือกใช้อธิบายใช่ไหมซึ่งคุณปรินาเนี่ยเขาเลือกเพียงเพราะว่าทั้งรูสเวลล์แล้วก็ประยุทธ์เนี่ยมาเป็นนายกรัฐมนตรีเอ้ยประธานาธิบดีกับนายกรัฐมนตรีที่มาในสองสมัยใช่ไหมครับแล้วก็แค่นั้นเองใช่ไหม
แค่นั้นแค่นั้นเองใช่ไหมก็บอกว่าเขาแค่บอกว่าสองได้รับเลือกตั้งมาเพราะว่าเนี่ยรูสเวลล์เนี่ยแบบคนชอบมากสามารถแก้ปัญหาได้อะไรเงี้ยก็เช่นเดียวกันกับพลเอกประยุทธ์ที่นำมาสู่ความสามัคคีคนไม่แตกคอกันอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเราเปรียบเทียบถ้าเราจะใช้ตักชุดตรรกะอธิบายเดียวกันเนี่ยเราก็สามารถเปรียบเทียบกับนักการเมืองบุคคลสำคัญระดับโลกได้คนอื่นๆอีกใช่ไหมถ้าที่ถ้ามาจากสองสมัยอย่างเช่นฮิตเลอร์ใช่ไหมที่มาที่สองสมัยเหมือนกันแล้วก็มาจากการเลือกตั้งที่ถูกบิดเบือนในเรื่องของกระบวนการด้วยอะไรใช่ไหมถูกค่ะจริงๆก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าทำไมถึงอยู่ดีๆเลือกเอารูสเวลล์ขึ้นมานะคะมันมีหลายอย่างที่ผิดฝาผิดตัวมากเลยคุณปกป้องอะไรบ้างก็เมื่อกี้หนึ่งอย่างแล้วที่มาของการเลือกตั้งเนี่ยที่มาการเข้าสู่ตำแหน่งอำนาจก็ไม่เหมือนกันนะคะการแก้ไขปัญหาเนี่ย ก็ไม่เหมือนกันอ๋อหรออืมโอเคอาจจะเหมือนกันมันก็มีการแบบเดี๋ยวที่นี่เขามีการให้เงินเนอะมีฮะที่นั่นก็อาจจะมีการให้หลักประกันอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวต้องแต่หลักประกันกับเงินมันคนละรูปแบบในการให้กันใช่มันไม่ครบกระบวนการเท่านะคะเดี๋ยวย้อนกลับไปนิดนึงว่าปัญหาเศรษฐกิจในช่วง Great Depression เนี่ยของสหรัฐอเมริกามันคืออะไรนะคะสำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่ามันแย่แค่ไหนเนี่ยให้จินตนาการว่าคนต้องไปต่อแถวเพื่อที่จะขอขนมปังจากคนบริจาคหรือว่ารัฐบาลหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าคือก่อนหน้าจะเกิด1929เนี่ยเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกามันบูมมากนะคะแล้วคนก็เอาเงินไปลงในตลาดหุ้นเพราะคิดว่าจะได้กำไรเยอะแต่ทีเนี้ยตลาดหุ้นน่ะมันเติบโตด้วยจากการที่คนมันไปเก็งกำไรนะคะในภาคผลิตจริงๆมันไม่เกิดอะไรผลิตขึ้นคือค่าแรงของคนก็ยังต่ำเหมือนเดิมการผลิตก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่การบริโภคก็น้อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะสุดท้ายเนี่ยพอคนที่เป็นนักลงทุนน่ะเริ่มรู้สึกว่าไอ้มูลค่าของหุ้นที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์อ่ะมันเกินความเป็นจริงเขาก็เริ่มถอนหุ้นออกมาคุณปกป้องจินตนาการว่าพอมีคนเริ่มถอนหุ้นออกมาจะเกิดอะไรขึ้นก็หุ้นก็หมดจะสิโดนถอนหมดเลยเราอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่ามีคนไปถอนเยอะใช่ไหมคนคุณปกป้องก็จะรู้สึกแล้วว่าถ้าคนไปถอนเยอะเดี๋ยวหุ้นตกคุณปกป้องทำอะไรไม่รู้ว่าคุณปกป้องก็ไปถอนออกเหมือนกันทีเนี้ยมันก็เกิดเหตุการณ์ว่าทุกคนใช่ค่ะทุกคนก็ไปทุกคนก็ไปถอนออกมาหมดเลยนะคะตลาดหุ้นเนี่ยก็แครชไปหลายรอบมากนะคะเสร็จแล้วไม่ใช่แค่นั้นพอนักลงทุนเนี่ยหลังจากที่ตลาดหุ้นมันแครชเนี่ยนะคะนักลงทุนก็เริ่มไม่ไว้วางใจแล้วด้วยซ้ำว่าเงินที่ฝากไว้ในแบงค์เนี่ยไม่ใช่แค่หุ้นแต่เงินที่ฝากไว้ในธนาคารเนี่ยสุดท้ายมันจะหมดหรือเปล่าเพราะว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันย่ำแย่มากตลาดหุ้นแครชคนตกงานโดนไล่ออกอะไรเงี้ยก็เลยทำยังไงถ้าเงินหายเป็นปัญหาทั่วโลกนะเหมือนกันทั่วโลกมีลักษณะเหมือนกันเวลาจะเกิดเศรษฐกิจตกต่ำนะคะคุณปกป้องจะทำยังไงถ้าปกป้องฝากเงินไว้ที่ธนาคารแล้วรู้สึกว่าธนาคารก็ต้องถอนออกก็ถอนเงินออกทีนี้คนก็พยายามไปถอนเงินออกเต็มไปหมดเลยเป็นอย่างเงี้ยจนกระทั่งเศรษฐกิจมันยิ่งสุดตัวหนักเข้าไปอีก อย่างเมื่อกี้นี้เรกที่แล้วก็บอกไว้ว่าประธานาธิบดีของ Republican ยุค ก่อนหน้าเนี่ย ไม่พยายามจะแทรกแซงเลยจะแก้ไขปัญหาด้วยการให้ธนาคารกู้เงิน เพื่อที่ยังมีเงินพอที่จะรันตัวเองแล้วก็ปล่อยกู้ได้ แล้วก็หวังว่าคนจะมากู้เงินเพื่อทำให้เศรษฐกิจเติบโต ซึ่งมันแก้ไขไม่ได้เพราะว่าคนมันไม่มีความเชื่อมั่นในระบบใช่ไหม กู้เงินไปลงทุนในเศรษฐกิจในสร้างโรงงานแต่ว่าขายคนไม่ได้ไม่มีคนซื้อ เศรษฐกิจเขาจะไปกู้เงินทำไมเนื้อไหมคะเศรษฐกิจมันก็เลยย่ำแย่ทีนี้พอ FDR เข้ามาปั๊บเนี่ย FDR ประกาศเลยว่าเขาจะเปลี่ยนวิธีการแก้ปัญหาใหม่ทีนี้มันมีสุนทรพจน์ในวันรับตำแหน่งนะคะที่หลายๆคนน่าจะจำได้ว่า FDR พูดว่าอะไร FDR พูดว่า first of all let me assert my firm beliefThat the only thing we have to fear is fear itself. ขอโทษถ้าเกิดว่าสำเนียงไม่เป๊ะเหมือนส.ส.ในรัฐสภาใครอ่ะหลายท่านค่ะแล้วก็ไปพูดในสุนทรพจน์อีกที่อื่นอีกนะคะว่า the country needs and unless I mistake its temper the country demands boldpersistent experimentation. It is common sense to take a method and try it. If it fails, admit it frankly and try another. But above all, try something. เดี๋ยวมีซับข้างล่างให้ด้วยนะเดี๋ยวมีซับไตเติ้ลนะคะสุดท้ายประเด็นก็คือว่าเขาพยายามจะลองวิธีใหม่ๆอะไรก็ได้เพื่อ
ที่หลุดออกจากวิธีการดั้งเดิมถ้ามันไม่เวิร์กก็เปลี่ยนใหม่เขาก็เลยเข้ามาโดยการประกาศว่า100วันแรกเขาจะพลิกฟื้นเศรษฐกิจเลือดซึ่งนโยบายเหล่านี้เนี่ยนะคะสุดท้ายเรารู้จักกับมันในชื่อว่า New Deal เพราะว่าเป็นวิธีการใหม่ความคิดใหม่ในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจนะคะซึ่งใหม่จริงๆใหม่อย่างไรแล้วเราลองคิดดู100วันที่เข้าตำแหน่งนะคะ4วันแรกประกาศปิดธนาคารทั้งหมดเพื่อที่จะไม่มีคนไปถอนเงินเพิ่มแล้วเขามีเวลาเพียงพอในการออกกฎหมายใหม่ๆในการฟื้นฟูแล้วก็ปฏิรูประบบธนาคารนะคะแล้วนอกจากนั้นก็มีการออกกฎหมายเยอะมากประมาณ10กว่าฉบับช่วยเหลือเกษตรกรลงทุนในโครงการขนาดใหญ่เพื่อจ้างงานจ้างนักดนตรีศิลปินให้ผลิตงานตามที่สาธารณะก็มีนักดนตรีเล่นเพื่อที่จะช่วยจ้างงานคนเหล่านี้ที่ตกงานนะคะให้หลักประกันกับผู้ว่างงานผู้พิการและผู้สูงอายุเหล่านี้อเมริกาไม่เคยมีมาก่อนหลักประกันผู้ว่างงานไม่มีถ้าเกิดว่าว่างงานก็ too badช่วยตัวเองสวัสดิการมันเริ่มดีขึ้นใช่ค่ะตอนนี้ใช่ไหมอนุญาตให้มีการจัดตั้งสหภาพแรงงานด้วยซึ่งก่อนหน้านี้ไม่เคยมีในสหรัฐอเมริกานะคะโครงการใหญ่ๆที่พูดถึงมีอะไรบ้างพวกการสร้างเขื่อนสร้างสวนสาธารณะขนาดใหญ่ทางรถไฟก็เกิดขึ้นในสมัยนี้เพื่อที่คนเนี่ยจะได้มีงานทำพอคนมีงานทำมีเงินในกระเป๋าก็เอาไปบริโภคมากขึ้นพวกโรงงานพวกเศรษฐกิจก็ฟื้นฟูขึ้นเพราะว่าสามารถผลิตแล้วให้คนซื้อได้อันนี้คือหลักความคิดว่ารัฐบาลต้องเข้ามาอัดฉีดเพื่อที่จะให้คนมีเงินพอคนมีความมั่นใจแล้วก็จับจ่ายใช้สอยเศรษฐกิจมันก็จะได้เติบโตขึ้นจากข้างล่างขึ้นไปนะคะทีนี้นอกจากนี้เนี่ยนโยบายหนึ่งที่เรารู้สึกว่าชอบมากก็คือการอนุญาตให้มีการผลิตและขายแอลกอฮอล์ปริมาณ 3.2% ขึ้นอีกครั้งก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ได้เพราะเขารู้สึกว่าแอลกอฮอล์เนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับความชั่วร้ายในสังคมนะคะในอเมริกานำมาสู่ความรุนแรงในครอบครัวนำมาสู่การคอร์รัปชันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยแบนไปตั้งแต่ปี1920นะคะผ่านมา13ปีรูสเวลล์เพิ่งประกาศให้มีการผลิตและขายแอลกอฮอล์ใหม่ซึ่งก่อให้เกิดการจ้างงานเพราะว่าโรงเบียร์อะไรเงี้ยก็ต้องมีการจ้างคนเพื่อจะผลิตเบียร์มากขึ้นสามารถที่จะขายเบียร์ได้มากขึ้นรัฐก็สามารถเก็บภาษีได้มากขึ้นเพื่อที่จะเอามาสปอนเซอร์โครงการต่างๆของรัฐบาลนะคะเนี่ยเราก็จะเห็นแล้วว่าการคิดเขาเป็นระบบพยายามให้มีการจ้างงานมากขึ้นการใช้เงินมากขึ้นแล้วก็คิดด้วยว่าจะเอาเงินเข้ามาในระบบอย่างไรบ้างนะคะก็คือไม่ใช่ใช้อย่างเดียวไม่ได้ใช้เอากองทุนต่างๆไปใช้นะคะไม่ใช่เพิ่มภาษีประชาชนใช่ไหมแต่ว่าคือสุดท้ายเนี่ยมันก็มีคนวิจารณ์นะว่าระบบแบบนี้มันมีปัญหาเพราะว่าหนี้ของสหรัฐเพิ่มขึ้นสูงมากแล้ววิธีการใช้มันเยอะมากในช่วงท้ายๆแต่ว่าในช่วงแรกเนี่ยมันเพียงพอต่อการที่จะทำให้เศรษฐกิจของสหรัฐเติบโตขึ้นด้วย GDP ประมาณ 9% ต่อปีหลังจากที่มันซบเซามาโดยตลอดนะคะ อีกอย่างนึงที่ FDR ทำคือการอันนี้อาจจะเหมือนกับประยุทธ์แต่ไม่แน่ใจว่านี่คือสิ่งที่คุณปรินาเลือกมาหรือเปล่าก็คือว่า FDR เนี่ยมีการสื่อสารกับประชาชนโดยตรงตลอดเวลาก็คือมีการจัดรายการวิทยุซึ่งเป็นเรื่องแปลกใหม่มากในสมัยนั้นเพราะว่าเขารู้สึกว่าประธานาธิบดีไม่จำเป็นจะต้องสื่อสารกับประชาชนโดยตรงแต่ในตอนนั้นสภาวะสงครามโลกที่2เนี่ยมันมีความจำเป็นบางอย่างที่ต้องผู้นำรัฐเนี่ยจะต้องเป็นผู้ให้ข่าวหรือว่าอธิบายความเข้าใจให้กับประชาชนโดยตรงไม่เช่นนั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นเหมือนแบบเพราะว่าในช่วงสงครามโลกที่2เนี่ยทุกคนกังวลเรื่องข่าวลือมากแล้วมันทำให้ประชาชนแตกตื่นเมื่อประชาชนแตกตื่นปุ๊บเนี่ยมันจะควบคุมอะไรลำบากไปหมดเลยทั้งหลายๆหน่วยงานของรัฐบาลเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ทำถูกแล้วที่ต้องมีการสื่อสารโดยตรงในช่วงเวลานั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วนี่คือจริงๆใช้มาตั้งแต่ก่อนที่จะมีสงครามโลกครั้งที่สองก็คือการสื่อสารกับประชาชนของ FDR เนี่ยทำมาโดยตลอดเพราะว่าต้องการเรียกความไว้วางใจแม้ว่าจะยังไม่เกิดสงครามโลกที่สองแค่การไว้วางใจให้ใช้เงินมากขึ้นให้รู้ว่ารัฐบาลทำอะไรเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นมากต่อการสื่อสารกับประชาชนก็คือไม่ได้อ่านคือไม่ได้มาเพื่อที่จะบอกว่ารัฐบาลมีบุญคุณแค่ไหนหรือว่ายังไงแต่ว่าเขาต้องการเรียกความมั่นใจจริงๆว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้คุณสามารถเชื่อรัฐบาลได้คุณสามารถจับจ่ายใช้จ่อยได้มันเป็นการแก้ปัญหาไขปัญหาระยะยาวมากๆเลยนะที่มันอาจจะไม่อยู่ในวาระของเขาก็ได้โอเคเขาอาจจะอยู่ในวาระที่มันยาวนานมากแต่ว่าคุณอุปการของมันก็จะเลยออกไปอีกเป็นการลงทุนที่เหมือนแบบเรียกว่าการลงทุนระยะยาวของรัฐมากๆที่เมื่อเปรียบเทียบกับไทยแล้วมันก็
เรายังไม่เห็นว่าการแก้ไขปัญหาที่มันจริงๆจังๆอย่างชัดเจนแล้วก็เป็นในระยะยาวนอกจากว่าแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าแบบรูปหน้าปากจมูกไปเออจริงๆเรายังนึกไม่ค่อยออกด้วยซ้ำว่าการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในยุคนี้มีอะไรบ้างแต่ว่าก็จะว่าไปไม่ได้เพราะคุณปรินาก็บอกว่าเขาเทียบการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจกับการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในเมืองไทยแล้วก็ไม่รู้มันก็ผิดฝาผิดตัวพอสมควรแต่ความขัดแย้งของคุณปรินาเราไม่รู้ไงอ๋อคนก็ตีความต่างๆกันนะคะแต่ว่า FDR เนี่ยได้รับความการยอมรับมากนะคะจากคนก็คือสมัยที่2เนี่ยชนะทั้งหมดเลยมีแค่2รัฐเท่านั้นที่ไม่เลือกให้โอ้โหสถานการณ์นี้เราไม่ได้เห็นบ่อยๆนะปรากฏการณ์แบบนี้คือมีแค่เวอร์มอนต์แล้วก็เมนที่ไม่ได้เลือกให้ในปี1936นะคะแล้วก็นโยบายต่างๆก็ยังมีเพิ่มเติมเช่นห้ามใช้แรงงานเด็กเริ่มให้มีค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยก็เกิดขึ้นในสมัยที่2ของ FDR นะคะแต่ว่าทีนี้ FDR นี่เป็นฮีโร่มากนะจะเห็นว่าถ้าเราไปดูห้องสมุดหรือพิพิธภัณฑ์เนี่ยเราจะเห็นว่าในช่วง FDR มีของที่ระลึกที่คนทำออกมาเยอะมากคือแก้วเบียร์เป็นรูป FDRเข็มกลัดอะไรเงี้ยที่เป็นรูป FDR มากคือก็เป็นฮีโร่ของประเทศนั้นนะคะทีนี้แต่ว่าแน่นอนความนิยมก็เริ่มลดลงเรื่อยๆเพราะว่าก็มีคนเริ่มรู้สึกว่าการอยู่ในตำแหน่งนานเกินไปเนี่ยมันทำให้เขาเปรียบเสมือนเป็นราชาผมมีคนที่วิจารณ์มาตลอดแต่ที่สำคัญก็คือว่าคนวิจารณ์เหล่านี้นี่ก็พูดว่าแบบเป็นเผด็จการนะ FDR เป็นเผด็จการซึ่งมันก็มีเหตุการณ์หลายอย่างที่ทำให้เข้าใจว่า FDR พยายามรวบอำนาจเช่น FDR พยายามที่จะขอแต่งตั้งศาลสูงสุดของสหรัฐเองเพราะว่าการพยายามจะกันพวกที่ไม่เห็นด้วยกับการออกกฎหมายนิวดีลใหม่ๆออกมาอะไรเงี้ยซึ่งสุดท้ายก็ไม่สำเร็จนะคะแต่ว่ามันก็ทำให้เห็นหลายคนรู้สึกว่าเอ้ย FDR มันเริ่มเป็นเผด็จการแล้วก็ไม่เคารพการแบ่งแยกอำนาจของสหรัฐอเมริกาเงี้ยมีการ์ตูนออกมาล้อเลียนเยอะมากว่าแบบในสมัยที่1เป็นผู้นำประชาธิปไตยสมัยที่2เริ่มแบบเป็นเผด็จการสมัยที่4เป็นราชาอะไรเงี้ยก็จะเป็นแต่คนเหล่านี้ไม่ถูกจับนะคะคนเหล่านี้ก็ยังสามารถที่จะ เขียนการ์ตูนล้อเลียนได้โดยปกติไม่ถูกหนักซ้อมทำไมร่างกายไม่ถูกนะคะแล้วก็ในพิพิธภัณฑ์รูสเวลต์ที่อัพสเตทนิวยอร์กนะคะก็ยังมีการเก็บรูปปั้นรูปหนึ่งที่ล้อเลียนเป็นสฟิงค์เอาไว้อยู่ในพิพิธภัณฑ์ก็คือแต่ว่าความนิยมเสื่อมลงเรื่อยๆแต่ว่าต้องอยู่ในตำแหน่งที่ยาวนานนั้นเนื่องจากว่าหลังจากนั้นมีสงครามโลกที่2เกิดขึ้น uh-huh. แล้วก็เขาบอกว่าประเทศสหรัฐอเมริกาต้องการผู้นำที่เคยมีประสบการณ์มาก่อน uh-huh. แล้วสุดท้ายก็ตายในตำแหน่งในปี1945อันนี้จะเหมือนประยุทธ์จันทร์โอชาก็ได้ตัดก็ได้นะ ไม่แต่ว่ามันเป็นเรื่องเราเข้าใจได้นะที่แบบจากฮีโร่อ่ะจะเป็นซีโร่เนี่ยเราจะสังเกตได้ว่านักการเมืองหรือว่าบุคคลสำคัญของรัฐหลายคนที่อยู่ครองวาระตำแหน่งนานเนี่ยและมีอิทธิพลมากๆเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะมีเห็นความดีคลายของเขาอย่างชัดเจนอย่างเช่น FDR ด้วยเนี่ยแล้วก็หลายๆคนที่เราเคยเห็นที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแปลกป่ะวะเพราะว่าตัวบุคตัวสังคมมันมีพัฒนาการที่ยาวนานระดับนึงแล้วเนี่ยมันการที่จะยึดติดกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือว่านโยบายเดียวมันอยู่ไม่ได้เช่นเดียวกับ FDI เขาก็มีนโยบายที่เปลี่ยนเป็นแต่ละสมัยใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ว่าที่สำคัญก็คือว่าเรื่องพวกนี้มันต้องปล่อยให้เป็นเรื่องธรรมชาตินะคือหมายถึงว่ามีคนขึ้นมาได้รับความนิยมพอผ่านไปช่วงเวลานึงคนก็มีสามารถติชมได้ความนิยมลดลงแล้วมันก็นำไปสู่การเปลี่ยนผ่านสู่พรรคการเมืองอื่นหรือว่าผู้นำคนอื่นสิ่งที่เขามีคือระบบมันสามารถเดินโดยปกติได้โดยที่ไม่มีคนมาโค่นล้มระบบน่าสนใจนะคะแล้วสุดท้ายผู้นำที่เราเชื่อว่าโอ๊ยวันนี้ความนิยมสูงจังวันรุ่งขึ้นก็อาจจะเป็นคนที่คนเริ่มวิจารณ์ก็ได้นะคะอันนี้เหมือนประยุทธ์จันทร์โอชาหรือเปล่าที่คุณปวีณาพูดว่าช่วงแรกมีคนนิยมแล้วสุดท้ายก็มีคนด่าอะไรเงี้ยเหรอแต่ว่าก็ไม่ได้รับการเลือกตั้งไงตั้งแต่แรกเราก็ไม่สามารถที่จะวัดได้จริงๆว่าคนนี้มีคนนิยมมากแค่ไหนถ้ามันไม่ผ่านการเลือกตั้งนะคะแม้การเลือกตั้งครั้งที่2จะบอกว่าพลเอกประยุทธ์ได้ความนิยมจำนวนมากแต่ก็อย่าลืมว่าแต่มันไม่ใช่กลไกที่ถูกต้องป่ะวะกลไกมันถ้าคิดว่าความถูกต้องคือมันอยู่ในกฎหมายมันก็ถูกต้องแต่มันประหลาดมันขัดกับสัมมันสำนึกว่าบอกไม่ถูกอธิบายยังไงดีกับสิ่งเหล่านี้ก็ไม่รู้นะแต่แบบมันไม่มันไม่ใช่
รูปแบบเดียวกับ FDR แน่นอนนะแน่นอนเขาใช้รูปแบบเดินมาโดยตลอดการเลือกตั้งของเขาไม่ได้ถูกเปลี่ยนรูปแบบไปแล้วยังแสดงให้เห็นว่าเขามีความนิยมเพิ่มมากขึ้นด้วยในสมัยที่2ก่อนมันจะเริ่มลดลงเพราะว่ามีข้อกังขามากขึ้นแต่ถ้าประยุทธ์เราจะไม่สามารถเปรียบเทียบได้เลยว่าเขามีความนิยมมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าทุกอย่างมันไม่โปร่งใสยังสมัยต่อมาถูกนะคะเอาเป็นว่าคนเราปกติละค่ะเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นคนนู้นคนนี้กับคนอื่นตลอดเวลาแต่ว่ามันก็มีส่วนประกอบที่ถูกลดทอนไปบางคนจริงๆก็เลือกคู่สมมุติที่มันลดทอนแล้วก็ใกล้เคียงกันแต่ในกรณีนี้เราก็เห็นแล้วว่าความใกล้เคียงเดียวที่มีคืออยู่มากกว่า1สมัยแค่นั้นแล้วนอกนั้นไม่มีอะไรเหมือนกันเลยค่ะนี่แหละครับคือรายการหมายเหตุประเภทไทยครับผมขอบคุณป้องขวัญคิดถึงมากเลยคิดถึงเหมือนกันนานๆทีจะได้เจอเย็นอย่างนี้เนี่ยป่วยเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับทุกคืนวันอาทิตย์ครับสวัสดีค่ะ